งที่พี่แจ๊คทำมาโดยตลอดกับผลงานที่ทุกท่านชื่นชอบมาก็คือดึงความเป็นเอเชียแล้วก็ไปไกลทั่วเอเชียเลยแล้วก็ไปฝั่งตะวันตกด้วยนะครับแล้ววันนี้เราก็อยากจะชูตรงนั้นให้ได้เต็มที่ขึ้นไปอีกนะฮะผ่านรายการช่วงเอเชียนะฮะแล้วก็ให้เห็นถึงความเป็นเอเชียความเป็นหนึ่งเดียวของเรา Yeah andShare to us a little bit about your role as lead mentor. I mean, like, you know, I went through the same system. You know, I went through being a trainee back in JYP, I think around 12, 13 years ago. And as an artist myself, I think I've been through that. And I feel like I can share a lot of, and also assist. I think I'm more of...You know, the lead mentor, it's a name, it's a title, but I think what my function is to assist all the talented candidates through the system and also mentally. And I think it's very important that I could be a part of it. I think I treat it as everything in general that is my...Your role, I guess. นี่คือ lead mentor เลยนะครับที่โอ้มีบทบาทที่สำคัญมากๆเขาบอกว่าหน้าที่หลักก็คือช่วยแล้วก็ดึงศักยภาพของผู้เข้าแข่งขันทั้งหมดให้ออกมาผ่านระบบต่างๆซึ่งก็มีการวาง layout ไปหมดแล้วนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่พี่แจ็คเองก็ได้ผ่านการเทรนนิ่งมาตลอดต้องช่วงที่อยู่ที่ JYP ช่วงประมาณ 12-13 ปีที่ผ่านมาครับ discussion I think rather than like helping through connections and resource because I feel likeAgain, like I always say, we can only do so much. You know, the market has been here already. The industry has been here. That's just a part of it. I don't think it's helping, but like sharing, right? And the other side is keep creating like new platform and new environment and new IP so that to gather everybody so that they have an environment to perform in.Yeah, and that's also a big example of that would be this project here that we create. ก็ได้พูดถึงโปรเจกต์นี้นะครับไม่ได้เราไม่ได้มาช่วยหรอกแต่ว่ามาแชร์ passion เดียวกันแล้วก็พร้อมที่จะ support ผ่านแพลตฟอร์มอะไรใหม่ๆกิจกรรมอะไรใหม่ๆนะครับซึ่งติดตามกันได้เลยในช่วงเอเชียนะครับต้องหยิบขึ้นมาแบมคนเยอะคนเยอะก็เพราะคนเยอะนี่แหละก็เลยชมให้อ้าวอยากให้เชิญชวนให้ได้รับชมกันครับกับCooking Crush ครับครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับ Cooking Crush นะครับก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับนักศึกษาแพทย์แล้วก็นักศึกษาเชฟนะครับที่วุ่นวายมากๆกว่าจะได้มาเจอกันก็ไม่ได้ชอบหน้ากันนะครับตอนแรกแล้วหลังจากนั้นน่ะเราไปดูกันว่าทำไมเขาถึงแบบอัจจึ๊บอย่างนั้นแหละนะเดี๋ยวมาดูกันว่าฉากชิมต่างๆนี่มันจะกลายเป็นฉากชิมในตำนานหรือเปล่าใช่ครับผมแต่ยศครับอันคัดด้วยอันคัดยังไงใช่ครับเขามีอันคัดด้วยครับบน VTV ครับฝากไว้ด้วยแล้วกันก็คือใครอยากดูฉากอันคัดต่างๆรับชมได้แค่บน VTV เท่านั้นใช่ครับคลูซีฟเฉพาะ VTV เลยใช่ไหมครับใช่ค่ะความเป็นหมอกับความเป็นเชฟนะการช็อตชิมต่างๆอย่าลืมนะเวลากินกินจานในๆนะจะได้กินใจนานๆนะโอเคคุกกิ้งครัชครับขอเสียงปรบมือด้วยขอบคุณครับขอบคุณมากเหล่านักแสดงกันก่อนเลยให้ทักทายแล้วก็แนะนำตัวได้เลยครับน้องๆเชิญเลยครับสวัสดีครับผมชื่อเจ้านายนะครับรับบทเป็นลาเต้ครับผมโอเคคนต่อไปสวัสดีครับผมโนเกียนะครับรับบทเป็นอัลมอนด์นะครับครับผมสวัสดีครับผมเซ็งนะครับรับบทเป็นธันวาครับสวัสดีครับผมเบสครับรับบทเป็นพีครับโอเคทั้ง4คนนี้หนุ่มโสดหมดเลยเป็นโหมดพร้อมเลิฟใช่ครับผมบ้านหนุ่มโสดครับครับผมพี่เจี๊ยบเชิญครับก็โอเคค่ะ4ท่านนี้นะคะก็เป็นศิลปินจาก Headliner Thailand นะคะก็มาเปิดตัวในโปรเจกต์น้องๆ Knock Boys นะคะแต่ว่าเดี๋ยวก่อนจะไปคุยกับน้องๆคุยกับผู้จัดก่อนนะคะอยากให้พี่เขตเล่า
พอประมาณนะว่าเรื่องนี้มันคืออะไรที่มาที่ไปเป็นยังไงความน่าสนใจเราสั้นๆนะครับสั้นๆต้องขอบคุณ VTV นะครับต้องขอบคุณ VTV ที่ให้โอกาสกับกองทัพได้ร่วมงานด้วยอีกครั้งนึงแล้วก็โปรเจกต์นี้เป็นโปรเจกต์ที่เรานำไปเสนอกับทาง VTV แล้ว VTV เองก็มีคอมเมนต์เพิ่มเติมมาที่จะได้ซีรีส์วายในแนวประมาณนี้ที่เรารู้สึกว่าเอ๊ะมันทะเลนใช่ใช่น่ารักน่าดูนะครับผมกับ4หนุ่มใหม่ๆแล้วก็กับคู่กับด้วยผมต้องก่อนเนี้ยถามพี่มิกซ์ครับชื่อเจ้านายนะครับรับบทเป็นลาเต้ครับผมโอเคคนต่อไปสวัสดีครับผมโนเกียนะครับรับบทเป็นอัลมอนด์นะครับครับผมสวัสดีครับผมเซ็งนะครับรับบทเป็นธันวาครับสวัสดีครับผมเบสครับรับบทเป็นพีครับโอเคทั้ง4คนนี้หนุ่มโสดหมดเลยเป็นโหมดพร้อมเลิฟใช่ครับผม okay. บ้านหนุ่มโสดครับพี่ครับผมพี่เจี๊ยบเชิญครับก็โอเคค่ะ4ท่านนี้นะคะก็เป็นศิลปินจาก Headliner Thailand นะคะก็มาเปิดตัวในโปรเจกต์น้องๆ Boys นะคะแต่ว่าเดี๋ยวก่อนจะไปคุยกับน้องๆคุยกับผู้จัดก่อนนะคะอยากให้พี่เขตเล่าพอประมาณนะว่าเรื่องนี้มันคืออะไรที่มาที่ไปเป็นยังไงความน่าสนใจเราสั้นๆนะครับสั้นๆต้องขอบคุณ VTV นะครับต้องขอบคุณ VTV ที่ให้โอกาสกับกองทัพได้ร่วมงานด้วยอีกครั้งนึงแล้วก็โปรเจกต์นี้เป็นโปรเจกต์ที่เรานำไปเสนอกับทาง VTV แล้ว VTV เองก็มีคอมเมนต์เพิ่มเติมมาที่จะได้ซีรีส์วายในแนวประมาณนี้ที่เรารู้สึกว่าเอ๊ะมันทะเลนใช่ใช่น่ารักน่าดูนะครับผมกับ4หนุ่มใหม่ๆแล้วก็กับคู่กับด้วยค่ะผมต้องขออนุญาตถามพี่มิกซ์เพิ่มเติมเลยครับพอได้เห็นโครงเรื่องแล้วอยากทำออกมาเป็นรูปแบบไหนฮะคือพอเห็นโครงเรื่องแล้วก็อยากทำมากครับก็มองหนังคือมันจะเป็นแนว coming of age นะครับซีรีส์วายที่มีความทะลึ่งนิดๆทะเลนหน่อยๆแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นโรแมนติกคอมเมดี้ที่มีความอบอุ่นกวนสนุกนะครับแล้วก็แอบแสงสาระเข้าไปเบาๆนะครับก็ทีมงานกับนักแสดงทุกคนก็ตั้งใจเต็มที่มากนะครับสำหรับซีรีส์วายเรื่องนี้ครับผมก็คิดว่าน่าจะเป็นซีรีส์วายเรื่องนึงที่สร้างความประทับใจให้คนดูนะครับไม่มากก็น้อยแน่นอนที่สุดครับให้น้องๆได้เล่าคาแรคเตอร์ของแต่ละคนเมื่อกี้ได้บอกชื่อไปแล้วมีคาแรคเตอร์ยังไงบ้างบทบาทเป็นยังไงบ้างครับเชิญน้องๆได้เลยครับก็ถ้าบทพีครับก็จะเป็นบทที่จีนซีรีส์ไทยแล้วก็วาไรตี้โชว์ครับอย่างช่วงเอเชียครับครั้งแรกเลยนะครับที่ออกนอกจีนแล้วก็มาที่ประเทศไทยปลุกตลาดไทยก่อนเลยนะครับเพราะว่ามีแฟนๆที่ส่วนหนึ่งนั่งอยู่ตรงนี้นะฮะไม่น้อยเลยทีเดียวแฟนๆที่น่ารักครับที่คอยสนับสนุนศิลปินคอยสนับสนุน